ต้องการใช้ว่าต้องการให้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนความเร็วสูงสุดของมอเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่ 5,000 รอบต่อนาทีนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบการหยุดของเข็มนะครับก็จะมีอยู่2โหมดนะครับให้เราเลือกว่าต้องการใช้อยู่โหมดไหนนะครับจะมี1หยุดแล้วเข็มจะปักนะครับให้สังเกตดูที่จุดไฟสีเขียวนะครับถ้าเกิดจุดไฟสีเขียวขึ้นอยู่ที่รูปภาพที่เป็นรูปภาพหยุดแล้วเข็มปักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการหยุดแล้วเข็มจะปักกดต้นแล้วเข็มจะขึ้นนะครับหยุดแล้วเข็มจะปักนะครับกดต้นแล้วเข็มจะขึ้นต่อมาก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ภายในของตัวจักรนะครับให้กด Pกับตัวบวกพร้อมกันนะครับก็จะสามารถเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ภายในของตัวจักรได้นะครับตั้งค่าเสร็จให้กดคำว่าโอเคนะครับเพื่อเซฟก็จะจบพิธีการใช้งานจักรราฐานแบน4เข็ม6นะครับของพีกาซัสรุ่น W562PC-01D นะครับแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ